เพื่อเป็นการคำนับหับต้อนกองปลาซุ้มใหญ่ขององค์คณะพักกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่5และวันสำคัญต่างๆของพักของชาติสองรัฐวิสาหกิจได้มีการสร้างขบวนการแข่งขันกีฬามิตรภาพเพื่อเป็นการคำนับหับต้อนวันสำคัญต่างๆรัฐวิสาหกิจบริการความปลอดภัยร่วมกับรัฐวิสาหกิจลาวบริการความปลอดภัยสร้างขบวนการแข่งขันกีฬามิตรภาพในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยการเข้าร่วมของท่านพันโทวงคำมังคเสริมหัวหน้าอำนวยการรัฐวิสาหกิจบริการความปลอดภัยท่านพันโทลีตู้มีไซตู้หัวหน้าอำนวยการรัฐวิสาหกิจลาวบริการความปลอดภัยมีบรรดาพนักงานของทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมจุดประสงค์การสร้างกระบวนการแข่งขันกีฬาก็คือคำนำหับต้อนกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพักกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่5และคำนำหับต้อนวันสำคัญต่างๆของพักของชาติพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นความสามัคคีภายในระหว่างพนักงานใน2รัฐวิสาหกิจให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและยังเป็นการเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานหมดชื่นพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จมื้อนี้เนาะรัฐวิสาหกิจบริการความปลอดภัยของเฮาก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต่างหน้าให้แก่2บริษัทรัฐวิสาหกิจบริการความปลอดภัยและรัฐวิสาหกิจลาวบริการความปลอดภัยพวกเฮาได้จัดพร้อมกันจัดตั้งขบวนการแข่งขันกีฬาขึ้นอยู่ในรัฐวิสาหกิจบริการความปลอดภัยของเฮาจุดประสงค์หลักๆก็เพื่อสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บรรดาลูกค้าและสถานทูตต่างๆที่พวกเฮาปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นโดยจุดประสงค์ก็เพื่อเนี่ยใส่คำนำหับต้อนของประชุมใหญ่องค์คณะพักกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่5ที่จะไขขึ้นในมอนี้เนาะอันอีกประการนึงมื้อนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้หับต้อนบรรดานักกีฬาทั้งหมดของ2รัฐวิสาหกิจของเฮาถึงว่างานดังกล่าวถึงจะเป็นพิธีน้อยแต่มันก็มีความหมายทางด้านการเคลื่อนไหว2บริษัทของเฮาอย่างเต็มส่วนเนาะบนพื้นฐานก็แสดงถึงความสามัคคีของฮักแพงในนั้นก็ส่องแสงถึงการนำพาของคณะพักกระทรวงป้องกันความสงบที่ให้การอุ้มสู่มาตลอดถึงว่าขบวนการดังกล่าวเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ในบรรยากาศที่ทั่วกำลังป้องกันความสงบก็คือปวงชนหลักของชาติคำนำตอนวันสำคัญต่างๆของชาติโดยเฉพาะวันชาติ2ธันวาที่จะมาถึงเนาะอีกอย่างนึงกับกองประชุมใหญ่กระทรวงป้องกันความสงบที่จะมาถึงนี้ข้าพเจ้าต่างได้แก่คณะพรรคคณะบริการก็คือคณะนำ2บริษัทก็แสดงความรู้บุญคุณและพระภูมิใจเป็นยิ่งและขออวยพรให้แก่กองประชุมใหญ่องค์คณะพักกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่5ที่จะมาถึงนี้ให้ประสบความสำเร็จสง่างามตามจุดประสงค์ขันใหม่นะขอขอบใจ